คุณผู้ชมคะโลกโซเชียลออกมาเตือนเรื่องของการใช้เคสโทรศัพท์มือถือขอดูคุณรัชพรหน่อยเคสคุณเป็นยังไงเคสธรรมดาเป็นซิลิโคนค่ะของดิฉันก็เป็นเรียบเป็นหน้าตัวเองนี่เรียบนี่เรียบแล้วเหรอคะเข็มมาาสอนนู้วขาวไม่ได้ลงตัวเองค่ะแต่แฟนข่าวทำให้เป็นหน้าตัวเองก็เลยใส่ไว้ แต่ที่บอคุณสืบสกุลด้วยนะ<ช>คุณสืบสกุลก็มีหน้าตัวเองแบบนีหน้าตัวเองแต่ที่จะเล่าก็าคือเคสโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีในลักษณะเหมือนเป็นน้ำน้ำใสๆเคยอยากซื้อเหมือนกันที่จะมีอเ,เดี๋ยวมันมีมีเออมีเป็ดน,น้อยมีเรือใบมีกเกิลเทอร์แล้วก็คือแบบเล่นได้อะใช่ต้องระวังคุณผู้ชม เวลาหล่นเวลารั่วเวลาแตกน้ําใสๆที่อยู่ข้างในเขาเครื่องใช่ไหมมันเป็นอันตรายเอาตัวน้ำเหรอคมันเป็นอันตรายค่ะเป็นอะไรยังไงมาฟังกันนะคะแต่อยากให้ดูภาพกันก่อน,อนว่าเคสกลิตเตอร์จะรูปร่างหน้าตาแบบไหนเนี่ยประมาณเนี่ยคนใช้เยอะ คุณอารียาผู้ประกาศของเราใช้ดตได <c oughs> ม้มีกลากเพชรลอยอยู่มีลูกเป็ดน้อยมีนู่นมีนี่อยู่ข้างในเป็นภัยอันตร,รายที่ไม่ควรมองข้ามกับผู้ชมมีชาวต่างชาติสองสารายโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าใส่เคสเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงของเหลวจากเคสเนี่ยไหลออกมาทําให้สารเคมีไม่ก้อนวายไม่เลยเหรอคะคือใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงที่ก้อนอ่ะไหม อุ้ยคือเหมือนน้าที่อยู่ในนี้มันอาจจะทําปฏิกิริยาอาจจะเป็นกรดเป็นอะไรสักอย่างเอาไม่ได้เป็นน้ําใส่สีอะไรแบบ้บ้านท้ายไหม้เลยค่ะคุณคะแสบร้อนผิวหนังเลยค่ะอืกรายนึงบอกว่าวางโทรศัพท์มือถือไว้บนเตียงแล้วก็นอนหลับไม่รู้ว่านอนหลับทับโทรศัพท์มือถือตื่นขึ้นมาโอ้โหผิวหนังแสบร้อนคันไหม้เป็นรอยแดงกลางหลงังโอ้ ระวังนะคะเรื่องนี้คนที่จะมาตอบคําถามได้คืออาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคุณดูแผลสิเอ้น่ากลัวนะอาจารย์เจษดาตอบว่าได้มีการทดสอบแล้วนะคะก็คือลองเจาะของเหลวออกมาจากเคสกลิตเตอร์ของโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วก็มาเทใส่เนื้อไก่สด ประมาณส <des per ate> ินาทีปรากฏว่าเนื้อไก่ยุ่ยเลยค่ะคุณรัชพรคุณผู้ชมอันนี้คือเนื้อไก่สดชิดนาทีนะคะสิบนาทียุ่ยใช้คําว่ายุ่ยเหรอคะใช้คําว่ายุ่ยคะ่ะแ,และผิวหนังเราจะเหลืออะไรคะสิบ <des per ate> นาทียุย่ยอาจารย์บอกกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของไทยรัฐทีวีนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆเลยนะมันก็รั่วยากแหละเคสแบบนี้มันไม่ได้รั่วง,ง่ายๆแต่ถ้าร <des per ate> ั่วแล้วมันอันตรายไงก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะ จุดที่เป็นรูเติมของเหลวเขาจะมีรูเอาไว้เผื่อเติมน้ําเติมกลิตเตอร์เติมอะไรเข้าไปเนี่ยเติมได้ด้วยต้องระวังส่วนเคสประเภทเป็ดลอยน้ำก็อันตรายเหมือนกันคือมันน่ารักนะเป็ดลอยน้ำมันจะเป็นน้ำสีฟ้านี่ไงแล้วก็เป็นลูกเป็ดสีเหลืองเนี่ยดิฉันเคยจะซื้อพูดเลยจริงๆเขย่าได้ลอยน้ำน่ารักอันตรายค่ะคุณขามีสาวไทยคนหนึ่งนะคะโพสต์ข้อความบอกว่าเพื่อซื้อมาใช้ แล้วก็เป็นรอยไหม้แบบนี้แล้วก็มีหนุ่มไทยคนนึงก็แชร์ข้อความแบบนี้เหมือนกันบอกว่าเคสรั่วผิวหนังก็เป็นรอยแดงเป็นรอยไหม้เหมือนกันก็เลยต้องฝากเตือนนะคะว่าต้องระมัดระวังกันด้วยชาวต่างชาติบางรายเขาก็ทดสอบเทของเหลวในเคสโทรศัพท์มือถือลงบนผิวหนังเลยค่ะแต่เขาบอกว่าอ้าวเทแล้วก็ไม่เห็นมีการเผาไหม้หรือว่ามีแผลแดงอะไรเลยเนี่ยค่ะเขาลองดูเลยเขาบอกว่าของเหลวข้างในลักษณะคล้ายๆกับน้ํามันทาผิวเด็กเล็กนะ ล้างออกง่ายไม่เห็นจะแสบไม่เห็นจะไหม้เขาก็เลยคาดว่าที่เกิดไฟหไหม้เนี่ยอาจจะเกิดจากความร้อนของโทรศัพท์บวกกับของเหลวในเคสโทรศัพท์ก็อาจจะทําให้แบบมันร้อน <estab lish S 1> แล้วก็ไหม้ผิวหนังทําปฏิกิริยาก <ใน S 2> ันใช <บา S 2> ่เพราะว่าผู้ผลิตบางรายอาจจะใส่ส่วนผสมของสารเคมีเข้าไปก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะนี่แหละซิลิโคนนี่แหละไม่ทําร้ายดิฉันปกป้องเครื่องดีด้วยเอาเท่านี้พอแบบถูกๆนะคะ